ทีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ครับผมเป็นวันคอนเสิร์ตของผมเองไม่ต้องพูดใช่ไหมครับผมก็พูดถึงความพิเศษของงานวันนี้เนาะก็เป็นคือผมเองก็ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตส่วนตัวมาน่าจะ 3-4 ปีแล้วคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่โอเคตัวเราเองก็พอมีแพชชั่นพอมีไปหาประสบการณ์นู่นนี่นั่นมาแล้วเราอยากเอามาโชว์ให้แฟนๆของเราได้ดูแล้วก็สื่อสารให้กับแฟนๆของเราครับผมก็โชว์พิเศษของครั้งนี้ก็คือชื่อคอนเสิร์ตว่าเปม Private Space in Bangkok ก็คือเป็นพื้นที่ private ตัวผมเองพื้นที่ private ในที่นี้ผมหมายถึงแฟนคลับทุกๆคนฮะที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เป็น private ให้ผมเป็น safe zone ให้ผมในเวลาที่ผมมีปัญหาอะไรทุกคนก็ยังเป็น safe zone เป็น private ให้ผมอยู่ครับใช่ผมก็เลยโอเคคิดธีมคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาครับผมแล้วด้วยผมเองก็มีการจัดการงานก็คือระหว่างการดำเนินงานฮะทั้งเรื่องเพลงทั้งเรื่องโชว์ทั้งเรื่องอะไรเราก็มีไอเดียที่ไปพิชกับทีมงานทุกๆคนจนได้ออกมาเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตในวันนี้ครับคือเป็นต้องดีไซน์ในทุกขั้นตอนครั้งนี้เลยใช่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะครับผมทั้งเรื่องเพลงทั้งเรื่องการเล่าเรื่องของคอนเสิร์ตแล้วก็แสงสีเสียงของทีมงานก็มีมาถามว่าอยากได้แบบประมาณไหนเวทีประมาณไหนเราทั้งชุดทุกๆอย่างเลยด้วยความที่โอเคในเมื่อมันเป็น private ของเรามันเป็นตัวเรามากที่สุดมันเป็นตัวตนของเราเราก็อยากใส่ของเราไปให้มากที่สุดแบบรูปนี้ได้ไหมคะเลือกเองเลยไหมคะรูปนี้เลือกเองเลือกสีได้นะครับจริงๆตอนแรกมีดำวันนี้ขาววันนี้เลือกสีเรียกว่าลงมือเองถูกจุดใช่ใช่ก็สนุกดีครับผมได้ลองแบบว่าสโคปที่มันกว้างมากขึ้นใช่ครับแต่หลักๆก็จะเป็นร้องเพลงใช่ใช่ครับปกติคือที่ผ่านมานะตัวผมเองก็มีโอกาสได้ทำแค่แฟนมีตติ้งส่วนใหญ่จะเป็นแฟนมีตติ้งกับแฟนๆครั้งนี้เราทำเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตใช่เป็นรูปแบบคอนเสิร์ตจัดเต็มครั้งแรกและแสงสีเสียงทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าผมเข้าไปตอนแรกผมเองตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันดังก็หึงมากๆเป็นแบบคอนเสิร์ตนะใช่ใช่เพลงเป็นช้ามีหมดครับครบรถมีหมดทุกอย่างครับผมสิ่งที่ผมกลัวตอนนี้คือกลัวแฟนไม่เต้นเราต้องมีสอนสเต็ปเต้นแฟนๆนิดนึงแล้วล่ะตอนนี้มีไอ้มันเป็นท่าง่ายครับผมมันเป็นอะไรที่แบบผมคิดว่าเบสิกที่ทุกคนเต้นได้จบเช่นนิดนึงนะฮะนิดนึงใช่เตรียมตัวกับโปรเจกต์นี้มานานแค่ไหนคะก็น่าจะประมาณอุ้ยเราคุยเรื่องโปรเจกต์คอนเสิร์ตได้ประมาณปลายปีที่แล้วครับแล้วเราก็ค่อยๆดำเนินงานมาเรื่อยๆเลือกเพลงเลือกว่าจะยังไงแล้วก็มาเริ่มซ้อมมาได้ประมาณเดือนนึงครับเริ่มซ้อมเรียกว่าเวทีนี้จะเห็นตัวตนของเรา 100% เลยครับผมอยากให้ทุกคนสนุกหน้าที่ของผมวันนี้คือผมอยากมาทำให้ทุกคนรู้สึกว่าการที่ได้มาอยู่ผมตรงนี้ได้มาร่วมบรรยากาศโมเมนต์ณตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนรู้สึกสนุกมากที่สุดใช่แค่นั้นเลยฮะทำไงก็ได้ให้คนดูกลับไปแล้วเขามีความสุขแค่นั้นเลยที่ผมต้องการพลาดไม่ได้เลยที่จะถามถึงเกสเราด้วยครับเกสที่เปิดเผยแล้วไม่นะพี่มาไม่นะน้องมาร์คน้องมาร์คใช่ครับมีน้องมาร์คแน่นอนเพราะว่าเป็นเด็กบ้านเดียวกันใช่ครับน้องมาร์คเขาก็เก่งครับเป็นเด็กที่เก่งมากเขาก็มาร่วมช่วยทำให้โชว์มันออกมาดีแล้วก็สนุกมากขึ้นครับผมรวมถึงเกสคนอื่นด้วยกีล็อกแรกไหมพวกมีคนอื่นละมีฮะคนที่รู้ว่าใครมีฮะแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีหลายคนดูผ่านทาง Twitter แกป่วยฮะตอนนี้นอนพักอยู่ใช่ผมก็บอกว่าไม่ต้องขึ้นเซอร์ไพรส์ดิเซอร์ไพรส์ไม่คราวนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์ปกติแต่ลุ้นกันฮะหุ่นเปรมชอบเซอร์ไพรส์กันแต่รอบนี้คือเขาป่วยจริงฮะไม่คือตาเขาบวมจริงๆอ่ะแล้วเขาป่วยจริงๆฮะใช่เราก็เป็นห่วงมากๆไม่อยากให้เขามาขึ้นเวทีในสภาพที่เขาไม่พร้อมใช่ครับผมกลัวเรื่องสุขภาพเขาด้วยเผื่อมันไปกระตุ้นให้เขาป่วยหนักกว่าเดิมอีกเราก็ไม่กล้าที่จะตอนนี้ก็รอดูแต่เราก็เตรียมแผนสำรองไว้แหละถ้าในกรณีที่เขาไม่ได้ขึ้นแต่เกณฑ์ส่วนใหญ่ก็คือก็มีความผูกพันกับเขาส่วนใหญ่ครับมีความผูกพันครับแล้วก็มีอีกประมาณ2ท่านครับผมที่รอดูในงานดีกว่าได้ไหมงับงับอันนี้ขำนี่คือรู้เหรอฮะแค่นี้อ่ะอะไรนะครับปลาดุกครับแล้วมีอีกวงหนึ่งที่เป็นวงที่ผมฟังมาตั้งแต่เด็กเอ้ยใช้คำว่าวงเฮ้ยตายละโอเคต้องรอดูเออใช่นะครับผม
ือความเป็นตัวของเราแบบจัดหนักจัดเต็มกับงานนี้มากแน่ๆคาดหวังยังไงกับแฟนนอกจากเหนือจากการยุบมาเต้นกับเราบ้างคะจริงๆคาดหวังยังไงกับแฟนๆใช่ไหมฮะผมจริงๆนะพูดจริงนะไปนั่งคิดทอนย้อนดูว่างานนี้ผมอยากให้อะไรแฟนผมอยากให้แฟนมีความสุขให้แฟนรู้สึกว่าสนุกในการมาดูเพราะว่าปกติไปส่วนใหญ่เราจะเป็นมีติ้งเจอกันแล้วก็ร้องเพลงกันนิดหน่อยแต่รอบนี้มันเป็นคอนเสิร์ตผมเลยอยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าเราเองก็เป็นนักร้องเหมือนกันเป็นศิลปินเหมือนกันที่จะทำให้คนดูรู้สึกเอนจอยไปกับโชว์ของเราได้ครับผมอยากแค่นั้นเลยเรียกแปลว่าถ้าเกิดจบงานนี้มีเป็นอัลบั้มของเราละหวังว่าครับผมจริงๆก็อยากจะออกสักซิงเกิลที่เป็นของตัวเองที่แบบมาจากตัวเองสักเพลงนึงเหมือนกันแต่ว่าก็หาทามิ่งแล้วก็จังหวะเวลาที่เหมาะสมอยู่แล้วใช่เพราะหลังจากนี้ก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องการแสดงด้วยเพราะเราก็หาไปค่อนข้างที่จะนานแล้วแต่เชื่อป่ะพูดถึงนะเรื่องการแสดงนอกจากงานเพลงแล้วงานแสดงของเราเนี่ยอัปเดตก็มีเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็ไปไล่แคสซีรีส์ครับก็ตะเวนแคสตามค่ายต่างๆว่าเฮ้ยมีซีรีส์ไหนหรือว่าบทไหนที่รู้สึกว่าเราเหมาะก็ไปไล่แคสดูเพราะว่าปีนี้ผมก็ตั้งใจเหมือนกันว่าผมจะเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องการแสดงเต็มที่เพราะเราก็ห่างมาปีนึงแล้วมั้งเพราะช่วงก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่เราไปแฟนมีทมาตลอดเลยครับไปตามประเทศมาตลอดก็ถึงเวลาสมควรที่เราจะกลับไปสู่จ็อบหลักของเราก็ยังอยากทำอยู่นะเหมือนคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรปิดท้ายแพชชั่นของตัวเองในเรื่องของนักร้องไปก่อนแล้วกันแล้วเราก็ไปต่อยอดการแสดงซะส่วนใหญ่หลังจากนี้ครับใช่เพราะเราก็ห่างหายจากหน้าจอไปค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วด้วยพี่เป็นย้อนไปนิดนึงเราเพิ่งผ่านเกิดปีมาด้วยใช่ไหมคะครับผมเป็นไงบ้างคะกับ26ของเราปีนี้เอาจริงไหมรู้สึกแก่มากเลยผมไม่ได้ว่าพี่ๆทุกคนในนี้นะฮะแต่ด้วยความที่เราเข้าวงการมาตอนประมาณอายุ20 21เราคิดว่าเราอ้อๆอยู่เลยแต่มาในวันนี้เรากลับอายุ26แล้วอะซึ่งแบบเอ้ยคือเราผมเทียบอย่างนี้นะตอนที่ผม23 24พี่บุญ26ผมคิดว่าพี่บุญอายุเยอะไงตอนนี้มา26เองแล้วเลยรู้สึกว่าเออเราก็โตขึ้นแล้วแล้วก็มีอายุมากขึ้นแล้วใช่แล้วก็ดีฮะได้เจอแฟนๆมีแฟนคลับต่างชาติบิดมาเต็มเลยแล้วก็มาร่วมอวยพรวันเกิดให้ผมแล้วก็มีการร้องเพลงแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมการประมูลภาพแล้วก็นำเงินที่ได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายเสร็จไปบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลก็ดีฮะเพราะปกติโปรเจกต์วันเกิดของผมทุกๆปีจะไปสร้างโรงเรียนสร้างห้องสมุดสร้างห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็โอเคเราย้ายไปทำเรื่องทางการแพทย์ด้วยโรงพยาบาลแล้วนอกจากนั้นเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าเดี๋ยวปีนี้เราจะกลับมาเล่นละครซีรีส์ละเป้าหมายอื่นๆสำหรับปีวัย26นี่อะคะปีนี้ฮะก็น่าจะอยากปิดบ้านให้หมดครับพอดีว่าที่ผ่านมาปีตะกี้เพิ่งซื้อบ้านให้พ่อแม่ช่วยกันตอนนี้จากตอนแรกเป็นวัยรุ่นเขาเรียกว่ามีตังค์ตอนนี้เราก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็ไปช่วยเพราะว่าพ่อแม่ก็แก่ไปเรื่อยฮะเราก็อยากมีที่ให้เขาอยู่ดีๆแล้วตอนที่เขาอายุเยอะขึ้นก็ช่วยเวลาหาเงินมาก็โอเคพยายามเก็บไม่ใช้สิ้นเปลืองเหมือนก่อนหน้านี้ละก่อนหน้านี้ก็คือใช้เงินอย่างเดียวเลยใช่ก็ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้ครอบครัวใช่ใช่ให้ตัวเองในวันเกิดใช่ให้ตัวเองวันด้วยครับผมใช่ครับด้วยเออแล้วกันพูดถึงอะไรในแฟนไหมคะแบบที่เขาแบบซัพพอร์ตครับผมก็ขอขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดจะ 4-5 ปีแล้วทุกคนก็ยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันกับผมครับผมก็จะพยายามสร้างผลงานที่ดีๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามมาเจอออกมาเล่นกับทุกคนบ่อยๆนะครับขอบคุณทุกแรงสนับสนุนขอบคุณทุกๆอย่างนะครับก็หวังว่าทุกคนในวันนี้จะมีความสุขนะครับในกับคอนเสิร์ตของผมครับขอบคุณทุกคนมากครับ Welcome to Star Society